คำที่สองเพศหมายถึงอะไรลูก it means ศีรษะศีรษะหรือหัวนักเรียนนั่นเองเขียนไปด้วยต่อไป next hair hair หมายถึง it means ผม an ear it means หู an eye good and mouthAnd nose, good. And lip, ลิ้นฝีปากนะคะ And face, ใบหน้าหรืออาจจะใช้คำว่าหน้าคุณครูก็ให้นะคะต่อไป forehead, หน้าผาก And the last temple, ขมับนั่นเองเป็นไงลูกยากไหมมีคนได้เต็มไหมลูกคะมีมาอมมีด้วยแสดงว่ามีคนได้เต็มด้วยนะอันนี้เป็นทดสอบเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนมีใครไม่ได้เลยลูกมีไหมคะใครลูกสยุพรสยุพรบอกว่าเอาไม่ใช่เลยใครลูกสารัตสารัตบอกว่าเข็มไม่ได้เลยไม่ต้องถกเถียงกันเดี๋ยวคุณครูหลังจากที่เรียนผิดการบ้านวันนี้ไปแก้คำผิดมาให้คุณครูคำละ3คำละ3นะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาท่องคำศัพท์กับคุณครูด้วยเปิดสมุดด้านปัจจุบันแล้วเรามาดูซิว่าวันนี้คุณครูมีอะไรนักเรียน When you play with your friends every day every time อะไรคะWhen you play with your friends เวลานักเรียนเล่นกับเพื่อนนักเรียนนักเรียนต้องเล่นอย่างระมัดระวังคุณครูจะมีคำให้นักเรียนดูนะคะ Be careful Be careful ครูบอกนี่ทำไมลูกระวังหน่อยระวัง Be careful ระวัง Don't break your leg Don't break your legทำไมคะไม่ทำไมลูกไม่ทำไม break your leg ไม่ทำไมคะไม่ทำไม่ขาของท่านมันทำไมมันหักหรือมันแตก don't break your leg เดี๋ยวขาของท่านหักนะไม่ทำให้ขาของท่านหักหรือแตกเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเล่นกันต้องเล่นอย่าง be careful อย่างระมัดระวังพร้อมกัน be careful be careful don't break your leg don't break your leg อย่านะหรือห้ามทำไมลูกเดี๋ยวขาของท่านจะหักนะคะเล่นกับเพื่อนมาเดี๋ยวหากันขาของเธอหักขึ้นไปนะคะ be careful be careful ก็คือให้ระมัดระวังนั่นเองมาดูคำที่สองBe careful ระวัง Don't hurt your head ไม่ทำให้ศีรษะคุณเจ็บเจ็บอาจจะมีเลือดซิบหรือแตกหักอะไรก็แล้วแต่นะคะ Don't hurt your head ไม่ทำให้ศีรษะคุณเจ็บทำยังไงล่ะเล่นกับเพื่อนต้องเล่นอย่างระวัง When you play with your friends นะคะต่อไปอีกอันหนึ่งBe careful, don't hurt your arm. ไม่คะระวังไม่ทำให้แขนคุณเจ็บไม่ทำให้แขนคุณเจ็บใช่ไหมคะไม่ทำให้แขนคุณเจ็บอันนี้คือข้อเตือนเวลานักเรียนไปเจอป้ายติดที่ไหนนักเรียนต้องรู้นะคะในลองฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งคะว่าใช้อย่างไรพร้อมกันBe careful. Be careful. Don't break your leg. Don't break your leg. Break. Break. Don't break your leg. Don't break your leg. Again. Be careful. Don't break your leg. Good. Okay. And next. Be careful. Don't break your leg.
Don't hurt your head. Don't hurt your head. Your head. Your head. Good. Okay, next. Be careful. Don't hurt your arm. Good. Be careful. Don't hurt your arm. เอาละค่ะทีนี้มารู้จักวันนี้คุณครูให้นักเรียนมีกิจกรรมนักเรียนหมดเลยวันนี้มีกิจกรรมนะคะก่อนอื่นจะมาดูกิจกรรมเราก็ต้องมาดูเนื้อหาของกิจกรรมก่อนมาดูกิจกรรมแรก let's learn with the song เรามาเรียนรู้กับเพลงก่อน let's learn with the song sing and act act ก็คือ action นั่นเองให้เรียนร้องแล้วก็ต้องแสดงกิจกรรมของคุณครูด้วยนะคะเราตอนนี้ไม่ได้ให้แก้คำผิดนะลูกแก้เมื่อไหร่แก้เป็นการบ้านนะคะไม่ได้แก้ในชั่วโมงนะคะใครที่แก้ในชั่วโมงตอนนี้วางปากกาเลยคุณรู้ว่าขยันนะคะแต่ขยันให้ถูกทางหน่อยนะลูกนะ Let's learn with the song sing and act นะเรียนรู้กับเพลงแล้วก็ร้องแล้วก็แสดงกิจกรรมนะนี่คือคำสั่งลองอ่านคำสั่งพร้อมกันดีคะ Good okay เวลาเจอคำสั่งนี้จะได้ทำให้ถูกต้องเราต้องดูคำสั่งไม่ใช่คุณครูขึ้นคำสั่งมานักเรียนไม่รู้มาดูคำสั่งแรกนะมาดูให้ทำอะไรพร้อมกัน My toes คืออะไรของฉันลูกนิ้วเท้าของฉันนักเรียนรู้จักนิ้วเท้าตัวเองไหมลูกรู้จักนะอันนี้ my toes นิ้วเท้าของฉันต่อไป my knees อะไรคะหัวเข่าของฉันรู้จักหัวเข่าไหมลูกรู้จักทุกคนรู้จักหัวเข่าของตัวเอง and next อะไรคะ my shoulders อะไรคะ my shoulders หัวไหล่ของฉันรู้จักไหมคะรู้จักนะคะรู้จักหัวไหล่ของฉันนะคะand my head อะไรคะศีรษะของฉันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง my head นี่แหละค่ะวันนี้มีกิจกรรมแค่4อย่าง my toes my knees my shoulders my head กิจกรรมเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับเพลงด้วยนะคะกิจกรรมนี้เราต้องทำอะไรโอเค everybody stand up ทุกคนยืน and put your chair under your desk แล้วก็เบาที่สุด be careful ยกนะ under แปลถึงอะไรข้างใต้บางคนรู้จักคำว่า under your desk หมายถึงอะไรซ้อนไว้ข้างใต้and stand up ยืนตรง stand up by strength ยืนตรงเลยนะคะพันยืนตรงโอเคพอยืนตรงแล้วนักเรียนดูเวลายืนตรงมีการล้วงกระเป๋าไหมไม่มียืนตรงมีเอามือตรงนี้ได้ไหมไม่มียืนตรงอย่างไรอันนี้คือยืนตรงลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูเพลงก่อนพอดูเพลงมีแค่กี่ตัวลูก4ตัวมีอะไรบ้าง my toes แล้วก็นะคะ my knees my shoulders my head อีกครั้งหนึ่ง my toes my knees my shoulders my head มีแค่4ตัวแค่นั้นเองคำศัพท์วันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันก่อนนะคะฝึกเนื้อเพลงจำรอบเดียวได้เลยเนื้อเพลงของคุณครูนะพร้อมกันก่อน my toes my knees my shoulders my head my toes my knees my shoulders my headMy toes, my knees, my shoulders, my head.
My toes, my knees, my shoulders, my head. We all clap hands together. เวลาแคปแฮนด์ก็หมายถึงการทำอะไรลูกการปรบมือแต่ต้องปรบไม่ได้ปรบอย่างนั้นลูก We all clap hands together again. We all clap hands together again. We all clap hands together. Very good นะคะจำได้ไหมคะดูนะคะ My toes, my knees, my shoulder, my headMy toes, my knees, my shoulders, my head. My toes, my knees, my shoulders, my head. We all clap hands together. ตอนนั้นฝึกนะพร้อมกัน 1, 2, 3. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulders.My toes, my knees, my shoulders, my head. We all clap hands together. Very good. ทีนี้มากิจกรรมจำนี้ได้นะคะ My toes เป็นไหนคุณครูนะอาจจะบอก am odious คุณครูอาจจะแก่เกินไปเพราะนั้นคุณครูจับนิ้วเท้าตัวเองไม่ลงแล้วเพราะนั้นนักเรียนต้องจับนิ้วเท้าตัวเอง My toes. พร้อมกันMy toes ทุกคนจับเลยอ่ะแถวหน้านี้ออกมาหยิบทางนี้หน่อยคุณจะเห็นนะคะอ่ะนะคะ My toes ครูบอกแถวหน้าออกมาทางนี้หน่อยนึงปลาเลขานิดนึงนี่นี่นิดนึงMy toes ไม่นั่งลูกไม่นั่งยืนขึ้นแล้วก็ My toes ก็คือก้มพร้อมกันก้มดูที่ไหนก้มได้ไหมแล้วต่อไป My kneesMy knees ตรงไหน My knees My shoulder My head My toes อีกครั้งหนึ่ง My knee My shoulder My head My toes My knee My shoulder My head แล้วก็ We all clap hands together อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะคะนักเรียนเปล่งเสียงร้องพร้อมกับคุณครูและทำท่าทางเดี๋ยวครูจะดูให้คะแนนด้วยท่านยุทธเอามือออกจากกระเป๋า two times I tell you two times คุณครูบอกนักเรียน2ครั้งแล้วนะทุกคนทำกิจกรรมตามนะคะ my toes my knees my shoulder my head my toes my kneesMy shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulders, my head. We all clap hands together. Again, ครูจะเร็วหน่อย. My toes, my toe อยู่ไหนลูก? Amma again, sit down by Sven, ยืนตรง. My toes, my knees, my shoulders, my head.My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulders, my head. We all clap hands together. Very good. นี่ร้องด้วยทุกคนร้องด้วยแล้วครูจะดูว่านักเรียนทำถูกหรือไม่ครูจะดูทีละแถวเลยนะคะ One, two, three. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes.My shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. We all clap hands together. One more time, อีกครั้งหนึ่ง เร่งจังหวะนิดหนึ่ง quickly. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulders, my head.My toes, my knees, my shoulder, my head. We all clap hands together. Very good. Okay, excellent. Sit down, please. ยังไม่นั่งดีกว่ายังไม่นั่งยังเหมือนเดิมวันนี้ไม่ต้องจดวันนี้
วันนี้เดินไร่คุณมีกิจกรรมให้นักเรียนให้เรียนรู้วันนี้มีกิจกรรมนะคะ